told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับคุณน้าครับขออนุญาตแป๊บนึงนะครับก็หลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์นะครับแล้วก็ทำความสะอาดสถานที่ส่วนต่างๆที่จะไว้ในการบริการแขกรอแขกของเรานะครับมาใช้บริการแต่ว่าสภาพอากาศวันนี้นะเพื่อนๆต้องยอมรับเลยว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าแขกก็น่าจะพักอยู่ที่ห้องซะส่วนใหญ่นะเพื่อนๆก็เลยตอนเนี้ยเรามีเวลาว่างนิดหน่อยนะผมก็จะพาเพื่อนๆออกมาชมบรรยากาศในโซนที่ผมทำงานนะเพื่อนตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ในโซนละไมนะครับชื่อโรงแรมว่าศิลาวดีเพื่อนก็เพื่อนๆหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่ากัปตันทำงานอะไรนะครับแล้วก็อยู่รับผิดชอบในส่วนไหนก็จะเป็นส่วนที่เป็นกิจกรรมทางน้ำนะครับกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆที่เป็นสันทนาการของโรงแรมที่มีการบริการที่ค่อนข้างที่จะไฮคลาสนะครับนั่นโอเคที่โอเคดันออกมาไปมาสองที่เลยมีไว้บริการสำหรับแขกที่มาพักนะว่าต้องการที่จะทำกิจกรรมอะไรบ้างนะครับผมก็วันนี้เนี่ยมันบรรยากาศมันน้ำมันลงมากนั่นเพื่อนกิจกรรมทางน้ำเนี่ยบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยมันมีสภาพน้ำที่ค่อนข้างที่จะมีคลื่นนะครับแล้วก็ลมแรงส่วนมากแล้วเนี่ยแขกก็จะเข้าใจนะครับที่จะระมัดระวังในการใช้บริการต่างๆเหล่านี้ดีแต่ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งเพื่อนๆถ้าฝนไม่ตกเนี่ยผมก็จะเป็นการแนะนำแขกต่างๆนะครับว่าในท้องทะเลของไทยเนี่ยท้องทะเลของบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เกี่ยวกับระบบนิเวศต่างๆก็จะเอามาเสริมให้กับแขกของเราเนี่ยได้ดูสถานที่ที่ผมทำงานอยู่เพื่อนๆเชื่อไหมว่ามีเต่าขึ้นมาไข่นะครับเป็นจำนวนมากเลยเป็นเต่ากระนะครับในโซนนี้เต่ากระก็จะมีเต่าตะนุบ้างเป็นบางช่วงครับแต่ว่าส่วนมากแล้วจะอยู่โซนทิศตะวันตกส่วนที่ผมทำงานอยู่เนี่ยมันก็คือโซนของทิศตะวันออกเพื่อนๆก็จะเป็นทางด้านนี้โซนตรงนี้พัดลิศเนี่ยก็จะมีการสับเปลี่ยนตามฤดูกาลนะครับว่ามีการเคลื่อนตัวในการขึ้นแต่ละจุดเนี่ยของแต่ละช่วงฤดูกาลเนี่ยไม่เหมือนกันเนี่ยครับเมื่อวานก็สภาพอากาศเนี่ยก็จะขมุกขมัวแบบนี้แหละแต่ว่าก็ยังพอที่จะพาออกมาเดินเล่นมาดูสภาพแวดล้อมมาดูบรรยากาศของสัตว์ที่เรามีนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีเนี่ยครับจุดนี้แต่จริงๆเพื่อนๆถ้าใครที่สนใจที่จะมาเดินสำรวจท้องทะเลแบบนี้เนี่ยผมก็แนะนำนะครับให้หารองเท้าที่เป็นรองเท้าเดินชายหาดหรือว่าเรียกว่าบีชชูนั่นเองนะครับมันจะทำให้เซฟตี้ได้มากเพราะว่ามันจะมีเปลือกหอยแบบเนี้ยเนี่ยเขาเรียกหอยเจาะทางสมุยเนี่ยนิยมกินกันนะครับแต่มันจะชอบขึ้นตามโขดหินทั่วไปนะการเดินเข้าไปในโดงหอยเจาะเนี่ยมีโอกาสสูงมากเลยที่จะโดนมันบาดเอามาเพื่อนๆมันมีความคมสูงมากนะครับเมื่อวานเนี่ยผมก็ผิดพลาดนิดหน่อยนะครับซึ่งผมก็คิดว่าผมพามาดูตัวปิงทะเลเนี่ยก็น่าจะไม่ต้องลงไปลึกนะครับแต่ว่าด้วยสภาพน้ำที่มันลงมากขนาดนี้เราจำเป็นจะต้องเดินไกลออกไปอีกนิดนึงทำให้แขกของผมเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่ฝ่าเท้านะครับก็คือโดนหอยบาดนั่นเองตรงบริเวณจุดนี้แหละผมก็รู้สึกผิดนะเพื่อนๆรู้สึกผิดมากๆเลยแต่ว่าแขกก็เข้าใจนะครับแล้วก็ให้อภัยตรงนี้เนี่ยผมก็จะมีกิจกรรมที่พาแขกมาดูก็คือเป็นเกี่ยวกับระบบนิเวศนะครับพูดถึงสัตว์ทะเลที่สำคัญว่าสิ่งใดบ้างที่เราควรจะอนุรักษ์แล้วก็ควรจะเน้นในการที่จะมีมันไว้นะครับมันอาจจะหน้าตาอาจจะดูแบบไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยความที่มันมีประโยชน์กับระบบนิเวศของเรามากเนี่ยผมก็อยากจะหยิบยกให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูอันนี้ปลา
ปลาลูนะครับปลาลูหรือคล้ายๆกับปลาตีนเพื่อนๆถ้าอยู่ตามชายเลนเนี่ยมันก็คล้ายๆเดียวกันปิ้งทะเลเพื่อนๆปิ้งทะเลตัวดำๆเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบนะครับหยิบน้องจับน้องครับที่ผมเรียกน้องเนี่ยเพราะว่าเขามีความน่ารักนะครับแล้วก็ความสำคัญต่อระบบนิเวศมากนะครับต้องจับเขาในลักษณะแบบเบาๆนะครับเดี๋ยวเขาจะคลายเมือกออกมาถ้าเขาคลายเมือกออกมาเนี่ยสภาพร่างกายเขาก็จะอ่อนแอเพื่อนๆเพราะเมือกต่างๆที่ปิงทะเลคลายออกมาเนี่ยมันคืออวัยวะภายในของเขานะครับที่ใช้ในการป้องกันตัวนั่นเองมันมีความเหนียวสูงนะครับเหมือนใยแมงมุมแต่มีความเหนียวมากกว่ามันจะป้องกันนะครับปลาแล้วก็สัตว์อื่นๆนะครับที่ต้องการที่จะกินพวกเขาเนี่ยได้ในระดับหนึ่งมันจะทำให้ปลาเหล่านั้นเนี่ยค่อยเขวจะคล้ายกับมีสารเคมีบางอย่างนะครับที่ทำให้ปลาเหล่านั้นเนี่ยมีการชะงักเนี่ยก็คลายเมือกออกมาแล้วตรงนี้มีการคลายเมือกปิงทะเลเนี่ยจะเรียกว่าเป็นพ่อบ้านแม่บ้านของท้องทะเลก็ว่าได้เพื่อนเพราะเขาจะทำเนี่ยเหนียวมากเลยเหนียวมากจะทำความสะอาดนะครับพื้นทรายที่เป็นตะกอนเหมือนกับตะไคร่พวกนี้เพื่อนๆที่มีความสกปรกนะครับเป็นคราบอาจจะเกิดจากธรรมชาติหรืออาจจะเกิดจากน้ำเสียนะครับหรือว่าเป็นพวกขยะอะไรต่างๆเนี่ยที่เคยตกตะกอนสะสมอยู่ตามก้อนหินตามชายหาดต่างๆเนี่ยถ้ายิ่งโซนไหนเนี่ยมีปริงทะเลเยอะนะครับทรายบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีความขาวสะอาดมากอย่างตรงเนี้ยเห็นไหมตะกอนอะไรต่างๆก็จะดูไม่เยอะเท่าไหร่ทั้งๆที่ตรงนี้เป็นจุดที่น้ำนิ่งแต่ว่าบริเวณนี้จะมีปริงทะเลอาศัยอยู่เยอะนะตรงนั้นเพื่อนยุบยับเลยผมก็ต้องใช้ความระมัดระวังผมมาเท้าเปล่าด้วยความชำนาญนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนำนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่มีความชำนาญหรือว่าถึงจะชำนาญแล้วก็มีโอกาสได้แผลนี่เยอะเลยผมไม่อยากให้กล้องเปียกนะวันนี้เดี๋ยวค่อยเอาลงน้ำแล้วกันนะเพื่อนๆนะแต่หยิบพวกเขาขึ้นมาดูได้นะตรงนั้นตัวใหญ่ยาวกว่า1ฟุตแหละขนาดของน้อนๆเป็นทะเลพวกนี้เนี่ยมันมีความสำคัญมากนะเพื่อนๆนะยิ่งมีขนาดใหญ่มากแค่ไหนเนี่ยมันจะทำให้อัตราการดูดเนี่ยเขาเหมือนกับกำลังดูดทรายเห็นไหมปากนี่ครอบไว้อยู่เลยทรายที่มีตะไคร่ตะกอนต่างๆเขาจะดูดทรายที่มีตะกอนขยะพวกนี้เนี่ยเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นทรายที่มีความสะอาดถ้าไซส์ขนาดนี้นะ60ถึง70กิโลกรัมต่อปีนะเพื่อนๆนะในน้ำหนักทรายที่แห้งนะเพื่อนๆไม่ใช่น้ำหนักทรายเปียกนะเยอะนะตรงนี้เหมือนกับมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆไม่รู้ว่าเป็นปลาหรืออะไรสักอย่างจ้ะดูไม่ถนัดนะครับโอ้ตรงนั้นตัวใหญ่มากเพื่อนอาจจะเป็นใบไม้ตรงบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีลูกปลาอาศัยอยู่จำนวนมากนะครับน้ำจะนิ่งแล้วก็น้ำจะตื้นพวกลูกปลาต่างๆก็จะมาแอบอยู่ตามบริเวณนี้เพื่อรอเวลาให้มัน grow up นะครับโตขึ้นมานะแล้วค่อยออกสู่ท้องทะเลใหญ่โอ้ตรงนั้นเยอะมากเพื่อนๆตรงนั้นเยอะปิงทะเลโอ้ว้าวดูพวกเขาสิจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเลยครับดูเหมือนกับว่ากำลังยึดหินก้อนนี้เอาไว้ไม่ให้มันเคลื่อนย้ายไปไหนนะครับเป็นบ้านของพวกเขานั่นเองว้าวดูพวกเขาสิเพื่อนๆโอ้ล้อมรอบหินจริงๆครับโอเคก็นี่ครับก็คือคิวคัมเบอร์ซีคิวคัมเบอร์คลาสนะครับที่พาเพื่อนๆมาดูกันในวันนี้น้ำนี่ลงมากเลยปกติเนี่ยจะขึ้นถึงขอบก้อนหินก้อนใหญ่ๆเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลน้ำลงมากนะครับก็เชิญชวนนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบ
แนวรักธรรมชาติมาดูปะการังนะครับดำน้ำอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็ยังน้ำใสอยู่นะครับแต่ว่ามันจะเป็นช่วงที่มีพายุฝนแค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วมันก็ยังที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งอะไรได้อยู่ส่วนเรื่องราวอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ดูต่อไปนะครับ EP 2นะครับที่พาไปสุราษฎร์นครศรีเนี่ยก็กำลังจะคลอดครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามนะครับในกิจกรรมของพวกเราด้วยนะครับใครชอบมีคอมเมนต์ใดๆที่จะแนะนำก็อย่าลืมครับยังรอทุกๆกำลังใจนะครับทุกๆแรงสนับสนุนแล้วก็คอมเมนต์แนะนำสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนอยู่นะครับจริงๆแล้วถ้ามีเวลานิดนึงผมพาไปดูดอกไม้ทะเลใครหลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้พบเจอมากนักนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงหรือทางใต้เรียกว่าเฮ็ดลุบนะครับเฮ็ดลุบมันกินได้เพื่อนราคาแพงแต่ว่าในโซนที่ผมทำงานอยู่เนี่ยผมก็จะเก็บสัตว์ที่หายากเอาไว้เพื่อให้กับแขกทุกท่านเนี่ยที่มีโอกาสได้มาพักได้มาดูกันในส่วนที่หาชมได้ยากแบบนี้เพื่อนเขาจะได้รู้สึกประทับใจคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาเจอพวกเราไปดูเห็ดรูปกันนิดครับผมฝ่าไปเพื่อนนิดเดียวถ้าผมไม่ใส่รองเท้าอยู่เนี่ยเดี๋ยววิดีโอมันจะต้องไปตัดต่ออ่ะผมอยากให้เป็นพาร์ทเดียวจบเลยไปโอเคนอนเห็ดรูปอยู่ไหนก็จะอยู่ตรงนี้แถวๆนี้แหละนั่นไงนี่ครับดอกไม้ทะเลเพื่อนๆทำไมถึงเรียกเห็ดหลุบนะครับเขาลักษณะคล้ายกับดอกเห็ดบานนะครับปลานีโม่เนี่ยชอบมาอยู่อาศัยนะครับถ้าเป็นโซนน้ำลึกเนี่ยเขาหน่วยเขาจะยาวออกมานะครับแล้วถ้าเราไปสัมผัสเขาถ้าไม่ใช่ปลานีโม่นะเขาจะลุบอย่างนี้เขาจะลุบลงไปอย่างนี้ใต้พื้นดินนี่แหละครับเห็ดหลุบโอเคครับเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับอย่าลืมรอดูอัปเดตด้วยนะครับสวัสดีครับสิราวดีรีสอร์ทแอนด์สปา